ตต้องดูแลต้องถามรองนายกเขาก็เดินตลอดเลยที่ชำรุดหลักๆใน2แห่งก็คือที่วัดสง่างามกับวัดมุนเหล็กมี2แห่งที่ชำรุดวัดกระแจดเพิ่งใช้งานได้2แห่งนะ2แห่งที่มีปัญหาเรื่องการชำรุดแล้วจะทำไงครับพี่เนี่ยก็เราก็รายงานไปส่วนการคือกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออุดหนุนงบประมาณมาซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนี่นะครับตอนนี้มันยังไม่มีหรอกครับมันก็ยังขาดแคลนอยู่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับแต่เราก็ต้องมองถึงความจำเป็นนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้สัญจรไปมามากน้อยขนาด